าช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115มาดูเปลือกหอยค่ะกับที่นี่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพค่ะค่ะใช่แล้วค่ะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นหอยแคลงหอยแมงมุมที่เราทานกันอยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะมีเปลือกหอยสวยๆให้ชมมากมายเลยทีเดียวค่ะบางชนิดก็หายากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไหมไปเลยค่ะFeel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาในส่วนจัดแสดงเปลือกหอยในพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณชั้น1นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมเดินชมดูนะคะก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ดีพอเดี๋ยวเราให้ผู้รู้ค่ะคุณปุ๋มผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพศรีลม23แห่งนี้นะคะเปิดมา4ปีแล้วค่ะค่ะแล้วเปิดมาได้ยังไงคะความเป็นมาค่ะความเป็นมาก็เริ่มจากการก่อตั้งนะคะของเจ้าของคือคุณอรพินศิริรัตน์นะคะซึ่งคุณอรพินท่านเป็นผู้ที่หลงรักเปลือกหอยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สะสมนะคะแล้วก็มามีเจตนารมณ์เพื่ออยากที่จะเผยแพร่ก็มาร่วมกับคุณจอมซึ่งสื่อทั่วไปทั่วไปจะรู้จักจากสื่อซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเปลือกหอยโดยตรงจากรายการแฟนพันธุ์แท้มาร่วมกันค่ะซึ่งเป็นแชมป์2สมัยปี2007-2008นะคะก็มาร่วมกันซึ่งที่นี่ก็มีทั้งความสวยงามที่จัดวางแล้วก็มีทั้งความรู้ที่ได้รับจากผู้ช่วยชาติโดยตรงมาเริ่มนั่นคือถือกำเนิดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพขึ้นมาเริ่มต้นแบ่งเป็นกี่ชั้นกี่โซนยังไงพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยที่กรุงเทพนี่แบ่งเป็น3โซนหลักๆแบ่งเป็น3ชั้นนะคะโดยแต่ละชั้นก็จะแสดงหอยแต่ละสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างสายพันธุ์ชั้นแรกค่ะที่เห็นเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นตัวใหญ่มากนะคะก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งฝาเดียวลักษณะทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปแบ่งเป็น2อย่างก็คือฝาเดียวกับ2ฝากลุ่มชั้น1นี่จะเป็นหอยฝาเดียวแล้ว2ฝาตัวใหญ่พบเจอได้ยากสงสัยหอยมีกี่ประเภทหอยเหรอคะที่บอกว่าฝาเดียวกับสองฝาเนี่ยเหรอคะก็หลักๆแล้วก็ทั่วไปก็คือสองประเภทตามลักษณะทรงตามลักษณะก็คือฝาเดียวและสองฝาซึ่งเป็นแกสโตพอดกับไบเวอร์หอยแมงมุมที่เราทานคือสองฝาถูกต้องเพราะมันเปิดก็ง่ายๆเปิดมาได้ก็คือสองฝาใช่ถ้าฝาเดียวก็คือหมายถึงมันไม่สามารถเปิดได้แบบไปแยกเช่นหอยสังป่ะคะถ้าหอยสังค่ะนั่นคือฝาเดียวก็คือหอยฝาเดียวความรู้ใหม่ใช่ไหมมาได้ความรู้เลยนะคะคุณบอกว่าเปิดมานานขนาดนี้แบ่งเป็นโซนเป็นชั้นแบบนี้นะคะสำหรับชั้นหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกคือหอยอะไรอยากรู้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหอยมือเสือค่ะหอยมือเสือเหรอคะค่ะเป็นหอยสองฝาค่ะแล้วน้ำหนักเขาประมาณน้ำหนักของเราที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ซึ่งในสายพันธุ์ในโลกนี้อาจจะตัวใหญ่กว่านั้นซึ่งมันหาได้ยากมากนะคะแต่ที่มาจัดโชว์ให้ได้รู้ว่าตัวก็ประมาณ300กิโลกรัมอันนี้คือกลุ่มชั้นหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นหอยตัวใหญ่นะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มหอยฝาเดียวลักษณะฝาเดียวอย่างที่บอกว่าไม่สามารถเปิดปิดได้นะคะเขาไม่มีบานพับเปิดปิดหอยสังค่ะอันนี้เป็นกลุ่มหอยสังนะคะที่เด็กๆร้องลีลีเข้าสังสังขนานสังธนาเนี่ยเราเรียกเขาว่าหอยสังชื่อเขาหอยสังธนานค่ะแต่ว่าถิ่นกำเนิดของเขาจะมีสัดส่วนมากอยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขามีรูปทรงเป็นไรรูปทรงก็แล้วแต่
รูปทรงเขาอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงยอดตรงอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าถิ่นกำเนิดของแต่ละแต่แต่ละแต่ถิ่นที่เขาติดกันพวกนี้ก็จะแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะลักษณะเวลามีชีวิตอยู่ก็เหมือนรูปในรูปจำลองที่เห็นนะคะแผ่นเนื้อจะขยายใหญ่มากนะคะด้านล่างใช่ไว้นั่นคือเนื้อเขาที่เรียกว่าทางศัพท์วิทยาศาสตร์ของมาสาเขาก็คือมอลักก็คือตัวนี้นิ่มๆแล้วเขาก็มีเปลือกซึ่งเป็นเชลหรือว่าซีเชลนะคะเห็นเปลือกหอยที่อยู่ที่มันดูมีความสมบูรณ์แสดงว่ารักษาอะไรได้ก็ต้องเก็บแล้วก็รักษานะคะเพราะว่าธรรมชาติปกติเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นตามชายทะเลที่พัดมาอยู่แล้วนะคะอันนี้นี่คือการที่เก็บจากผลพลอยได้จากที่เขาล่าติดอวนขึ้นมาสมัยก่อนนะคะแต่การที่เห็นเก็บรักษาอย่างนี้มันก็อยู่ที่ทางพิพิธภัณฑ์เราด้วยมีวิธีเก็บรักษาไงคะพอเข้ามานี่ค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์ใช่ค่ะก็ทางผู้รู้ก็คือทางคุณจอมเนี่ยก็เคยบอกไว้นะคะว่าการเก็บสมบูรณ์ก็หนึ่งเลยหลักทั่วไปของคนเล่นหอยเอาว่าเขาก็ต้องอยากให้สมบูรณ์ทั้งสีสันส่วนทรงนะคะก็คือต้องเก็บตอนที่เขายังเซลล์สดๆอยู่นะคะแล้วก็สีสันเขาก็จะคงสภาพถ้าเราไปเก็บตามชายหาดเนี่ยมันจะเลือนถูกไหมคะบินมีอะไรก็เกิดเติ้ลซอมีการมันมีการชำรุดไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำแว็กซ์ให้เขาชายให้รู้สึกเขาเงางามแต่ว่าบางสายพันธุ์นี้ไม่ต้องนั้นเลยธรรมชาติเขาเงางามใช่มันวาวโดยธรรมชาตินะคะความพิเศษค่ะอันนี้คือหอยฝาเดียวตัวใหญ่ค่ะอันนี้คะกลุ่มนี้หลายคนทั่วไปจะเรียกว่าหอยเม่นใช่หอยเม่นเรารู้จักแบบนั้นค่ะรู้จักแบบหอยเม่นคือแบบไหนคะเหมือนหอยเม่นเหมือนหนามอะไรนี่ค่ะนั่นแหละคือทรงหลักของเขาเวลามีชีวิตเขาจะมีหนามรอบตัวแหลมๆไว้ป้องกันตัวเองแต่หอยเม่นไม่ใช่หอยค่ะนะแต่ในถ้าในความรู้จริงๆแล้วเม่นคือสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งค่ะมีอยู่ในตระกูลเหมือนกับตระกูลปลิงนะคะเพราะว่าถ้าหอยเขาจะมีเปลือกแข็งก็หอยเม่นก็คนเรียกว่าหอยเม่นนะคะใช่ค่ะนะคะเขาคือเม่นทะเลคือสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งสายพันธุ์นี่คือเม่นทะเลค่ะสวยแต่ก่อนที่ปกติถ้าเราไม่มาเห็นเราจะไม่เห็นความสวยเลยตามใดที่เราไม่เอามาพัฒนาการของเขาเพราะเราจะเห็นหนามของเขาดำๆมีปะการังสีเขียวๆเกาะไม่สวยงามก็นี่คือการให้รู้ว่าผู้รู้ก็มีความทําความสะอาดให้เห็นว่าภายในของเขาเนี่ยมากเลยค่ะดูสนอันนี้ค่ะคือเขาเหมือนเป็นปั้นเป็นของโบราณดูลวดลายเหมือนใช่บางคนก็บอกว่าเขาเหมือนทุ่นระเบิดสปุกนิกเขาก็มีชื่อว่าสปุกนิกหรืออะไรพวกนี้ค่ะน็อบบี้เขามีจุดมีตุ่มนะคะแต่ว่าเป็นลายเป็นโครงสร้างที่สร้างโดยธรรมชาติของเขาเองเป็นภาพละเอียดมากเลยนะค่ะและที่เห็นแบบนี้ก็น่าภูมิใจเขาก็เคยพบต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่หายากในประเทศไทยอย่างสายพันธุ์ของเม่นข้างบนเนี่ยก็จะเป็นจากภูเก็ตเนี่ยละค่ะบ้านเรานี่เองประเทศไทยเรานี่เองดีใจจังค่ะตองเปลือกหอยสวยงามสีสันแปลกตาที่เห็นไหมคะทั้งฝาเดียวแล้วสองฝาค่ะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหอยเป๋าฮื้อนะคะแล้วทุกคนก็ยังไม่ค่อยจะรู้มากสมมติเข้าใจว่าจากทรงที่เห็นว่าเขาเป็นหอยคิดว่าเขาเป็นหอยสองฝาแต่ธรรมชาติแล้วหอยเป๋าฮื้อคือหอยฝาเดียวซึ่งรูปทรงแปลกตาที่เมื่อกี้เราติดว่ามันคือถือได้แต่อันนี้มันเป็นตรงต่างจากนิดนึงนี่คือหอยเป๋าฮื้อหรือหอยร้อยลูเห็นไหมคะก็สายพันธุ์จากทั่วไปอย่างข้างบนจะมาจากแถบทะเลภูเก็ตอันดามันสีก็จะออกส้มๆแต่ภายใต้ของเขาก็จะมีเสื้อขานเครื่องมุกทุ่งสวยงามมากนะคะและอันนี้ก็ยังแปลกตาอีกคือมาจากนิวซีแลนด์ก็สีสันของเขานะคะอันนี้ก็คือกลุ่มสายพันธุ์ที่เราเห็นนะคะจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษซึ่งเรียกว่าหอยงวงช้างหรือว่าอาจจะเคยได้ยินภาษาอังกฤษ Nautilus Nautilus ค่ะเขาจะเป็นแบบค่ะความพิเศษมหัศจรรย์ของหอยตัวนี้เนี่ยคือแรงบันดาลใจในการสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก
ในศตวรรษที่18นะคะเห็นจากหอยเนี่ยนะเห็นจากหอยนี่คือกลไกเพราะว่าหลังจากนิวตันไวซ์ซึ่งเป็นผู้สร้างเนี่ยศึกษาจำลองจากโครงสร้างภายในของหอยนอติลูสเพื่อผ่าโครงสร้างเข้ามาจะเห็นเขาเป็นห้อง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 ค่ะห้องห้องดำเนินจากชีวิตในการดำเนินลงชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องลอยตัวปกติหอยตัวนี้เป็นหอยน้ำลึกแต่ต้องลอยตัวมาหาอาหารระดับน้ำทะเลเขาก็จะต้องใช้เพรสเชอร์ในการปรับตัวในตัวเขาถึงมีรูรูไว้หายใจคือออกซิเจนแล้วช่องว่างๆที่เห็นนี้ไม่ใช่เนื้อบางคนจะคิดว่าเนื้อเต็มเขาเป็นช่องว่างเปล่าสำหรับไนโตรเจนค่ะคาร์บอนเบานะคะเวลาเขาจะลอยตัวเหมือนกันเขาก็ต้องปรับตัวพลังงานเจ็ตเป่าออกซิเจนแล้วก็ค่อยๆเป่าค่อยๆดำน้ำค่อยๆทีละล็อกทีละล็อกเขาจะได้ดำน้ำได้เนี่ยค่ะนี่คือความพิเศษของหอยตัวที่เราเรียกว่าหอยแต่จริงๆสายพันธุ์เดิมเขาคือหมึกโบราณหมึกปลาหมึกเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลามีชีวิตเห็นไหมคะตัวเวลาเขาเคลื่อนไหวเขาจะมีหนวดประมาณ90เส้นวันนี้งงมากเลยค่ะจะหอยจะหมึกจะเม่นอะไรหลายอย่างอ่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นกลุ่มอีกกลุ่มเด็กๆจะชอบมากเลยแปลกตาเขาอันนี้แอนก็จะกัดกับหอยมือสึกบางคนก็จะคิดก็หอยตัวฝาเดียวแต่จริงๆเขาคือหอยสองฝาเป็นกลุ่มนึงในหอยแครงเรียกว่าหอยแครงหัวใจไม่ใช่ค่ะน่ารักมากไม่ลงสีสันสวยงามแปลกตามากเลยเพราะว่าเขาเป็นหอยที่อาศัยมีสารหลายเขาไปอาศัยอยู่ในตัวเขาทำให้เกิดสายพันธุ์เหมือนกันนะคะความพิเศษของเขาเวลาเขาเคลื่อนไหวเนี่ยปกติหอยแครงหอยแมงผู้เราก็จะเห็นแบบนี้หรือแบบนี้เด็กๆแต่ของเขาจะแยกเวลาเคลื่อนไหวเขาจะแยกแบบแผ่ออกมาเหมือนหัวใจแตกสลายพูดได้แล้วค่ะนะคะอันนี้ทั้งห้ามทานทั้งห้ามเลยอันนี้ของใหม่เนื้อเขามีทานได้แต่ว่ามันนิดนึงนะคะเอาไว้สวยงามนี่แหละนะคะดูสิทั้งลูกแล้วก็จะยิ่งหายากขึ้นใช่อันนี้ที่เขาเอาไปทำเครื่องประดับกันหรือเปล่าคะก็บางทีก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำมากเพราะว่ามันของมันไม่ใช่มันหายากแล้วเอามาเก็บไว้เถอะสวยขนาดนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้มีในเมืองไทยด้วยสายพันธุ์พวกนี้สมัยก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีนะคะก็จะไปอยู่อินโดค่ะเอาละค่ะมาดูที่นี่แหละนะคะสวยทีเดียวนี้นะคะแล้วมีอะไรเด่นๆอีกคะด้านนี้มีอะไรก็จะมีฝาเดียวของแต่ละสายพันธุ์ทั่วโลกอย่างอันนี้ก็มาจากอเมริกาเม็กซิโกของหอยสองฝานะคะนี่ก็คือกลุ่มฝาเดียวซึ่งรูปทรงเรียกว่าหอยปิ่นเหมือนปิ่นปังโพงของผู้หญิงเนี่ยค่ะดูสิคะสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ธรรมชาติเขาสร้างความสมดุลถูกต้องค่ะทุกโค้งทุกลายทุกขดเสมอกันสวยสวยค่ะนะคะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มหอยสังที่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะให้มาดูพัฒนาการว่าเราจะเห็นแต่สังขาวๆเหมือนพอร์ทเลนกระเบื้องนี่แหละแต่ก่อนจะมาเป็นน่ะบางคนจะเข้าใจอยู่ในทะเลไม่ใช่เขาก็จะเป็นเหมือนทรงธรรมชาติของเขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสีน้ำตาลดำๆไม่น่าสวยงามอันนี้เราเทียบให้ดูด้วยใช่ว่าพัฒนาการก่อนจะมาเป็นตัวขาวๆมันพัฒนาการแบบไหนอันนี้ก็จะมีสีสันสวยงามสะดุดตาวิวิตการตาก็จะเป็นหอยเชลล์นี่สีเขาจริงๆเหรอเนี่ยต้องค่ะสีเขาจริงๆหลังจากที่ผ่านกระบวนการการทำความสะอาดไม่แต่มันจะแดงจะส้มจะเหลืองแต่มันสดแบบเหมือนคันเลิฟฟูมากๆเลยเขาบอกว่าปรินเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็ได้แบบจำลองเขาก็ได้แบบจำลองมาจากของสีของหอยเพราะหอยมีสีระดับสีของเขาเองในการนั้นไม่เหมือนเฉดสีใช่ก็จะจัดแสดงนะคะในซ้ายมือที่เห็นก็จะเป็นฟอสซิลของหมึกโบราณตอนนี้เป็นกลุ่มหมึกที่เรียกว่าโกเนียไตนะคะอายุของเขา350ล้านปีแล้วนะคะเป็นไปแล้วประมาณเป็นบรรพบุรุษของหอยมือเอ้ยโทษค่ะหอยงวงช้างเห็นเนี่ยค่ะเป็นวงเป็นบรรพบุรุษด้วยนะใช่แต่ความต่างของเขานี่ก็คือว่าเวลาผ่ามาข้างในเขาจะเป็นซิกแซกนะแต่งวงช้างเขาจะเป็นพัฒนาการให้มันเรียบร้อยแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถึงบอกว่าหอยเนี่ยพัฒนาการเขาปรับตัวได้ดีเยี่ยมมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการได้ชัดเจนใช่แต่จริงๆสายพันธุ์เดิมต้นแบบคือหมึกเป็นหมึกนะคะแล้วปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาด
ปรับตัวเล็กนิดตัวแบบใหญ่แต่ยังสามารถลงอันนี้ก็จะขวามือที่เห็นนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหอยสังหนามทั้งหมดสังหนามเพราะลักษณะเขาจะมีหนามแล้วก็จะเป็นที่เรารู้จักผ่านตาสมัยก่อนก็คือเด็กๆก้างปลาหรือว่าสังหนามหวีซึ่งที่นี่จะเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีตัดสวยเลยไหมคะแบบเป็นเรียวเส้นๆเลยค่ะโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ติดว่าหอยมีพิษใช่ตรงไหนเอ่ยลองไปดูไปดูหอยมีพิษหน่อยสินี่แหละค่ะหอยมีพิษไม่น่าเชื่อเพราะสีสันสวยงามรูปทรงแปลกตาเหมือนไอศครีมโคนใช่ค่ะเหมือนไอศครีมทรงหลักคือไอศครีมคอนเนตโต้ชื่อสามัญทั่วๆไปต่างชาติฝรั่งในฝรั่งก็จะเรียกว่าโคนเชลเพราะลักษณะเขาเหมือนไอศครีมโคนแต่คนไทยจะเรียกว่าวงหอยเต้าปูนค่ะเต้าปูนเนี่ยที่นี้ก็คือลักษณะของเครื่องผสมคอนกรีตเห็นไหมคะทายรถแล้วมันก็เลยเรียกว่าเต้าปูนมีพิษยังไงคะมีพิษซึ่งนักดำน้ำหรือคนรู้จักก็หอยถ้าในตระกูลหอยแล้วหอยที่มีพิษนี่ต้องจำเลยคือหอยเต้าปูนหรือว่าโคนเชลพิษของเขาเนี่ยสามารถบอกว่าร้ายกว่างูเห่าด้วยซ้ำแล้วก็พิษก็การที่จะถอดพิษนี่ก็ยากเพราะว่าก็ต้องใช้ตัวเขาใช้สายพันธุ์ใช้เซลล์ของงูค่ะพิษที่ว่านี่คือไม่ได้มีกระสับอย่างเดียวเป็นสามารถกับเรากับมนุษย์ได้ถูกต้องค่ะมนุษย์นี่สามารถภายใน5นาทีก็สามารถได้ถ้าโดนพิษเยอะๆการประสิทธิภาพของเขาหรือว่าเวลาโดนพิษในลักษณะการโดนก็คือไม่เจ็บไม่ปวดใดๆเลยแต่ชาทำลายระบบกล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดไม่ให้เคลื่อนไหวเรามีวิธีแก้พิษจริงๆแล้วธรรมชาติถ้าเราเจอเขาเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือนกับเราจะเป็นอัมพาตในการแก้พิษก็คือก็ใช้พิษของเขานั่นแหละเหมือนเซรุ่มอะค่ะนะคะแต่ธรรมชาติพิษของเขาปกติเราจะเจอเขาเนี่ยถ้าโดนเนี่ยก็มันก็ยังไม่มีพิษไหนที่เขาไปสกัดนะคะก็ถึงบอกว่าต้องระวังลักษณะว่าเห็นสวยงามๆแล้วก็สายก็เยอะมากด้วยสายพันธุ์ของเต้าปูนนะคะมีทุกที่เนี่ยอย่างสายพันธุ์ทั้งเนี้ยเกือบหมดแต่ไม่ค่ะถึงตรงนี้ค่ะถึงตรงนี้คือเต้าปูนนะคะมุมนี้ก็จะเป็นกลุ่มทากเดี๋ยววันนี้เราเรียกว่าหอยทากแต่ความต่างของเขาไม่ใช่หอยไม่ได้เป็นหอยในน้ำทะเลเพราะว่าทากอันนี้ความต่างก็คือเขาจะอยู่ได้ทั้งบนบกบนต้นไม้หรือบางสายพันธุ์ก็อยู่ได้ในทะเลทรายและอาหารที่เขากินก็จะเป็นพวกเปลือกไม้ใบไม้พวกไลเคนนะคะอันนี้คือลูกกวาดคิวบาดูกระจายนี่เหมือนลูกอมอ่ะค่ะนะคะลูกกวาดคิวบาถ้าลูกกวาดคิวบาซึ่งสายพันธุ์ของเขาถิ่นกำเนิดอยู่คิวบาแล้วก็อยู่บนต้นไม้ถิ่นอาศัยนะคะแล้วรอบๆก็จะมีทากแต่ละสายพันธุ์รูปทรงแปลกตาสีสันธรรมชาติค่ะนะแต่สีที่รังสรรค์ได้ศิลปะชนิดนึงเลยนะศิลปะที่สวยงามมากต้องถามว่าถ้าอยากจะมาชมแล้วล่ะพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดปิดกี่โมงนะคะค่ะพิพิธภัณฑ์สีลมกรุงเทพ23แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา30คือ6โมงครึ่งทุกวันค่ะสำหรับการเดินทางนี่ก็มาได้หลายเส้นทางนะคะก็ถ้ามารถประจำทางก็ได้ทั้งทางด่วนใกล้ทางด่วนสีลมนะคะอยู่ทางสี่แยกระหว่างเลิศสินนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้านะคะมาทางเรือก็มาต่อเดินมาก็ได้ก็จะอยู่ตรงหัวมุมมาได้หลายทางค่ะเช่นทางเรือก็เดินมาทางตักสินก็ได้แล้วก็ถ้าทางรถไฟฟ้าก็ได้ระหว่างสุรศักดิ์กับระหว่างตักสินค่ะหรือว่าอาจจะโทรมาถามเส้นทางได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ02-234-0291ค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้มากค่ะที่พาเราชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะนอกจากความสวยงามที่เห็นแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้นะคะวิวัฒนาการของธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นล้านล้านปีมาชมมาช่วยกันสนับสนุนกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปู่มากค่ะขอบคุณค่ะมันออกมาเป็นเหมือนลูกหวานแบบเรียกอะไร M&M อะไรเนี่ย